เมื่อตอนต้นได้บอกถึงมุมมองของหยวนต้าในแง่ของการลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลกลางจีนใช้นโยบายการคลังหนึ่งล้านล้านหยวนเข้าไปแล้วนะครับช่วงนี้จะพาไปดูจากทางอเบอร์ดินกันบ้างคราวนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนนะครับถ้าเราเชื่อว่าการลงการใช้นโยบายการคลังหนึ่งล,ล้านล้านหยวนของจีนจะทําให้เศรษฐกิจจีนดีขึ้นแล้วราคาหุ้นของตลาดหุ้นจีนเมื่อสักครู่คุณพราบอกแล้วว่าลงไปเยอะพอสมควรแล้วการลงทุนผ่านกองทุนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูข้อมูลและคําแนะนําจากทางอเบอร์ด คุณโรเบิร์ตเพนนาโลซาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนอเบอร์ดินประเทศไทยให้ข้อมูลว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจีนจะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างมากครับขอไปครับจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศจนทําให้ภาพรวมการลงทุนของจีนค่อนข้างซบเซาแต่ว่าการที่ทางการจีนเตรียมที่ออกจะออกนโยบายชุดใหม่เพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจนโยบายภายในประเทศของเขาเอง ทำให้ตลาดหุ้นจีนที่เชื่อว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วเริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูไปที่หุ้นไซส์กลางๆไซส์เล็กๆถือว่าเป็นดาวเด่นของตลาดหุ้นจีนเพราะว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเหล่านี้มีความหลากหลายครับนอกจากหลากหลายแล้วยังกระจายอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม New Economy Growth หรือว่า Innovation ซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนครับ แล้วก็ตอบโจทย์มิติใหม่ๆของความต้องการบนโลกอนาคตที่สําคัญก็คือธุรกิจเหล่านี้พื้นฐานดีพื้นฐานแข็งแกร่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ๆซึ่งอันนั้นราคาหุ้นจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าจากตอนต้นที่เรารายงานไปก็คือจะเห็นว่านโยบายของรัฐบาลจีนส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กค่อนข้างมากครับเพราะมองว่าบริษัทเหล่านี้มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนด้วย จะขึ้นมาเป็นแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนต่อไปในอนาคตด้วยทีนี้เพื่อจะคว้าโอกาสจากมุมมองข้างต้นทางบลจอัลเบรีนก็เตรียมจะเสนอขายกองทุนเปิดอัลเบรีนไชน่า next generation fund ครับเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ชื่อว่าอัลเบรีนสแตนดาร์ด sicav นะครับไชน่า next generation นวาดฟันเป็นการเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผ่านการคัดสรรหุ้นจีนคุณภาพดีมีความน่าสนใจและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด มีศักยาภาพสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและก็นวัตกรรมยุคใหม่จากอำนาจการจัดจ่ายใช้สอยในประเทศของกลุ่มคนชั้นกลางและก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยจุดเด่นของกองทุนที่กำลังจะเปิดออกขายนะครับก็คือนอกจากจะเน้นกลางกระจายก,การลงทุนไปยังกลุ่มเมกะเทรนด์อย่างเช่นกลุ่มอุปโภคบริโภคเฮลท์แคร์เทคโนโลยีสีเขียวและบริษัทเทคโนโลยีแล้วกองทุนนี้ยังเป็นการเปิดประตูให้หนักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงตลาด เชียงหายส่าวมาเก็ตซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีแค่นักลงทุนสัญชาติจีนและนักลงทุนสถาบันต่างชาติเท่านั้นนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปลงทุนเท่านั้นสำหรับกองทุนเปิดอเบอร์ดินไชน่า t g x t g r n t r o t i u n Fund จะเปิดเสนอขาย IPO 29สิงหาคมคือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกต่อเนื่องไปจนถึง9กันยายน2,565มีเลือกให้ทั้งหมด2ชนิดนะครับคือชนิดสะสมมูลค่าและชนิดเพื่อการออมซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ใครสนใจลองพิจารณา ข้อมูลประกอบกันไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ